การเข้าตรวจค้นครั้งนี้กำลังของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หน่วยพยัคฆ์ไพรได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองไปพร้อมกับหมายศาลของจังหวัดราชบุรีไปติดต่อกับทางฟาร์มไก่เขาสนเพื่อขอเข้าทำการรังวัดที่ดิน 1,706 ไร่ในพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐหลังถูกร้องเรียนว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สปก.โดยทั้งนางสาวปารีณาและนายทวีไกรคุปบิดาไม่ได้มารับหมายศาลนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าคนงานอยู่ภายในสวนในป่าในพื้นที่เลี้ยงไก่แห่งนี้ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้นะคะคณะทำงานจึงได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและกำนันเป็นผู้รับมอบหมายสารแทนเพื่อนำเข้าชี้แนวเขตในจุดต่างๆทั้งพื้นที่ของกรมป่าไม้และสปก.ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องตรวจพิกัดดาวเทียมรังวัดแนวเขตโดยรอบและบริเวณพื้นที่ฟาร์มไก่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนำมาเทียบกับแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนคณะทำงานสปก.ก็ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าอยู่ในแนวเขตสปก.โดยจะนำข้อมูลเทียบเคียงกับแนวแผนที่ที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่คณะทำงานได้หารือกันไว้ซึ่งจะได้ความชัดเจนแม่นยำค่ะโดยผลการตรวจค้นในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการเขาสนฟาร์มที่เข้าไปตรวจค้นตามหมายศาลพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่แปลงใหญ่จำนวนทั้งสิ้น46ไร่2งาน48ตารางวานะคะโดยแยกเป็นส่วนที่1ก็คือพื้นที่ในเขตจำนวน31ไร่12ตารางวาส่วนที่2เป็นเขตป่าเนื้อที่จำนวน15ไร่2งาน36ตารางวาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีจึงได้มีการตรวจยึดตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา4วงเล็บ1ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับเป็นเงินตั้งแต่ 10,000 จนถึง 100,000 บาทในส่วนของพื้นที่สปก.อีกประมาณ690ไร่ทางสปก.จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสปก.โดยได้มีการส่งหนังสือเรียกนางสาวปารีณาเข้ามาชี้แจงกรณีการครอบครองพื้นที่สปก.ซึ่งมีระยะเวลาในการชี้แจง15วันหรือภายในวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะและหากนางสาวปารีณาไม่มาชี้แจงก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายสปก.ต่อไปด้วยค่ะทางด้านนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเมื่อวานนี้เดินทางไปร่วมสังเกตการด้วยตัวเองนะคะคุณวีระก็บอกว่าได้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของนางสาวปารีณามอบให้ทางตำรวจสภ.จอมบึงจังหวัดราชบุรีไปแล้วโดยมีการชี้จุดน่าสงสัยว่าที่ดินกว่า 1,700 ไร่แต่กลับแจ้งปปช.ว่ามีราคาเพียงแค่ 200,000 บาทซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ระหว่างราคาที่ดินกับจำนวนพื้นที่โดยหลังจากนี้หากพนักงานสอบสวนได้สอบสวนเสร็จแล้วจะต้องรวบรวมเอกสารยื่นต่อปปง.เป็นไปตามกฎหมายซึ่งอาจจะต้องนำไปสู่การยึดทรัพย์อีก1คดีค่ะก็เป็นอีก1คดีที่จะต้องมีการติดตามกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะเข้าไปตั้งกิจกรรมฟาร์มไก่อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนได้อย่างไรหรือว่าพื้นที่ของสปก.ได้อย่างไรแล้วก็บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงขั้นที่เรียกว่าพอคนรวยแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดนะ อะไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งคุณปรินาเองแล้วก็รวมทั้งชาวบ้านที่สงสัยในเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดที่เข้าไปตรวจสอบก็คือในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่690ไร่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนเนี่ยประมาณก็เยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะ48ไร่ด้วยกัน